เฮ้ยแล้วมาผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับที่นี่โชว์ใช่ไหมไม่ไหวแล้วเป็นแฟนคลับที่ผมมองหน้าแล้วผมตกใจนี่นี่นี่มากมากเลยนุ่นด้วยนุ่นด้วยน้องการ์ดมาเลยนี่น้องดิวใช่ไหมเอามามาทั้งสองคนเลยนี่น้องการ์ดน้องการ์ดมานี่การ์ดมานี่เลยเอามือกองออกมาอีกคนนึงเอามาอีกคนเอาให้ครบครบไปเลยเฮ้ยจริงมือกองด้วยมือกองด้วยอ่ะเอามาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแปนนี้กลายเป็นแปนที่โหลไปแล้วเหรอหรืออะไรทำไมมันมีเยอะเหลือเกินบล็อกนี้เป็นบล็อกที่โหลไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหตายแล้วเอาพี่ต่อเอามาเอามาพี่ต่อมาด้วยโอเคมีใครใส่แว่นอีกออกมาเชื่อไหมมาแล้วพี่ต่อวันแรกที่เจอกันวันนั้นเราเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่ตกใจมากไม่คิดว่าจะมีคนเหมือนเรามากกว่าเราอีกเออๆได้เลยถ่ายรูปครอบครัวหน่อยได้เลยอ่ะเคยถามว่าเคยมีความคิดอย่างนึงแบบพวกเล่นเกมเค้าเรียกว่าปล่อยบอทปล่อยบอทอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยผมจะรับงานสัก 4-5 งาน1 2 3 4 5แล้วเราแยกกันไปมั้ยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดวันเดียวกันเวลาเดียวกันดีกันดีๆๆฮะดีมั้ยขายมั้ยขายนะขายมากเลยขายมากนี่เป็นฝาแฝดที่พัดภาคจากกันมาใช่มั้ยฮะดูแล้วผมนั่นตัวปลอมสุดนะไอ้เนี่ยตัวปลอมเนี่ยคนนี้อย่างน้องการนี่ก็เจอตั้งนานแล้วเจอตั้งแต่สมัยบอกว่ารวมตัวได้นายรวมตัวกันบอกว่านี่น้องเคยไปออกรายการด้วยนะน้องเคยไปออกรายการอะไรนะ I Can See You Voice ใช่นี่ก็คือพี่ต่อเป็นมือกีตาร์ของเราเองนะฮะ Ten to ด้วยพี่ต่อ Ten to 12นะฮะสาวๆกีตเยอะนะฮะสาวๆกีตเยอะแล้วที่เหลือที่เหลือชื่ออะไรอีกคนนึงเฮ้ยอะไรอ่ะเออตัวจองครับใช้ได้เลยได้คนใหม่เข้าวงนี่ไม่ปล่อยผ่านเลยนะเดี๋ยวเขาจะตื่นแหมเห็นกรุบกริบหน่อยไม่ได้เลยนะตรงนั้นน่ะอ่ะใครอยากได้วาร์ปนะครับมาตามใน IG ผมได้แหมขอเกี่ยวนิดนึงไอ้เบานะเราอ่ะตรงนั้นน่ะโอเคนะถ่ายรูปพร้อมนะโอเคโอเคถ่ายรูปให้ผมหน่อยได้ไหมฮะตรงนี้รูปหมูรูปหมูเรียกว่ารูปครอบครัวเนาะรูปครอบครัวรวมญาติกันโคลนนิ่งกันมาโอเคดีมากดีมากขอบคุณนะครับคอนเสิร์ตรวมญาติค่ะดีมากเออมีอีกไหมนะคำหลังว่าหลังใครเจออีกบอกด้วยนะเป็นประมาณนี้พี่โอบ้างไหมล่ะของพี่ละทำการเป็นของพี่นะพี่โอบ้างเจอที่ไหนเจอที่นึงหนูดูแต่ผมเคยเจอคนที่หน้าเหมือนพี่พี่โจเอฟพี่เสนาลิงเหมือนโคตรเหมือนไหมจะคนนึกตามปุ๊บเหมือนไหมเหมือนนะมีอีกไหมมีไหมมีใครอีกนะมนฮะใครอีกพี่ป๊อดพี่ป๊อดพี่ป๊อดโอ้โหแบบณเดชเออณเดชด้วยณเดชก็เหมือนนะเออเราก็หน้าเหมือนคนหลายคนมีอีกไหมเดี๋ยวให้ตังเคนเคนพี่บุ๋มพิมสามโทนค่ะเหมือนเคนไหมครับเขาเคยบอกเขาว่าเขาเหมือนพี่เคนเคนไหนเคนกระดี้ฮะหยอกเคนไหนเฮ้ยเออดีครับผมเดี๋ยวใครเจอคนหน้าเหมือนพี่มนบอกด้วยนะฮะเดี๋ยวไว้วันหลังมีบอกเดี๋ยวหลายเวอร์ชันแล้วไม่มีทางเหมือนเพราะเราจะหนีตลอดอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยหน้าตลอดอัพไปเรื่อยนะก็เปลี่ยนตลอดแหละแล้วตอนนี้ได้ดูคลิปที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้ไหมฮะที่เวลาวัยรุ่นไปเดินสยามแต่งตัวแพงอะไรเงี้ยคนใส่เสื้อเท่านี้เกงเท่านี้นี่นี่ที่พี่มนไปเดินนั้นชนะทุกคนเลยจริงอ่ะแค่หน้านี่ก็เป็นแสนแล้วยังมีคนที่พีคกว่าถ้าพี่โอไปนี่ชนะขาดลอยทำไมครับผมแค่หัวนี่ก็ล้านแล้วฮะขอบคุณครับต้องยอมเขาจริงนะตอนนี้วงนี้บอกเลยว่าวงนี้แพงมากหนูให้พี่ชนะเลยวงนี้แพงมากนะไม่ใช่อะไรดีใจด้วยพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากนี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะไม่ต้องใส่เสื้อยืดกางเกงยีนตัวเดียวขอบคุณมากครับเพลงต่อไปให้พี่มนร้องแล้วกันขอเซ็กซี่ให้พี่มนหน่อยเลย